แมทนักพยากรณ์วิทยาจากสิ่งประหลาดได้พยายามเตือนทุกคนเกี่ยวกับวันสิ้นโลกที่ใกล้จะมาถึงเมื่อพายุทอร์นาโดบุกเข้ามาทางชายฝั่งของฟลอริดามันนำมาซึ่งหายนะที่จะทำลายมวลมนุษย์ให้สิ้นโลกสปอยหนังโคตรโม้อยู่กับภาพยนตร์สุดเก่าเรื่องมอนสเตอร์นาโดนั้นได้เริ่มขึ้นในทะเลแถวฟลอริดาที่ซึ่งชาวประมงคนหนึ่งได้ออกหาปลากลางดึกแต่ทว่าสภาพอากาศข้างนอกนั้นดันเงียบสงบแบบผิดปกติพี่แกจึงออกมาดูเพราะอดสงสัยไม่ได้อยู่ๆลมก็หายพัดไปเฉยๆมันจะต้องมี something happening แน่ๆว่าแล้วแกก็รีบหยิบเอาเครื่องตรวจสภาพอากาศขึ้นมาแต่ยังไม่ทันที่จะได้กดตุ๋ยจู่ๆก็มีพายุขนาดเท่าทอร์นาโดพุ่งตรงกระซวกเข้ามาในที่เรือของเขาสูง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 มันไม่ใช่พายุธรรมดาแต่มันคือโคตรพายุที่พัดพาเหล่าสัตว์ประหลาดมาด้วยมีทั้งฉลามปูหมึกสายหรือแม้แต่ไดโนเสาร์ยังไม่หมดเพราะมันมีเอเลี่ยนปูขนาดยักษ์ถูกพัดมาด้วยสวยหนักก็ทำให้ชาวประมงคนนี้ถูกมันจับกินเป็นอาหารอย่างโหดร้ายมอนสเตอร์นาโดคำเตือนคลิปสปอยนี้มุ่งหวังทำให้ทุกคนที่ดูคลิปเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมีความสุขจึงอาจจะมีสิ่งไร้สาระปนเปมาบ้างขอให้เข้าใจกันด้วยนะจ๊ะ10ชั่วโมงก่อนหน้านี้แมทหัวหน้าหน่วยพยากรณ์อากาศที่เกิดจากสิ่งแปลกประหลาดบนโลกได้ตรวจพบค่าผิดปกติของพายุที่พัดมาทางชายฝั่งของฟลอริดาจึงทำให้เขามีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากบอกให้ไอ้เจ้าฟลอยเพื่อนที่มัวแต่นั่งเล่น ROV อยู่เนี่ยรีบลุกขึ้นมาเช็คเหตุการณ์ที่ผิดปกติอันนี้แต่เจ้าฟลอยที่ไม่ว่างพอกำลังวิ่งโลมแมปอยู่และถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่แน่ก็รีบไปแจ้งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้เขามาจัดการเรื่องนี้ซะสิไม่รอช้าพี่แกเด็กก็รีบโทรศัพท์แจ้งหาเพื่อนสนิทที่มีชื่อว่าทาวิสเพื่อให้เขาพาตัวเองไปพบกับท่านในพลที่ดูแลโครงการนี้อยู่เมื่อเขาไปถึงเจ้าแมทก็รีบสรรยายถึงเหตุคุกคามที่มากับพายุนี้มันไม่ได้เป็นพายุธรรมดาครับแต่มันคือพายุที่พัดพาสิ่งมีชีวิตมาจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าท่านในพลได้ฟังอย่างนั้นก็ถึงกับขำมึงจะบ้าเหรอหลักฐานก็ไม่มีจะให้ผมแจ้งอพยพผู้คนโดยที่คุณคิดว่ามีใครจูมากับพายุทอร์นาโดเนี่ยนะเขาทนฟังความไร้สาระของไอ้เจ้าแมทไม่ได้จึงไม่ไหวไล่เขาออกจากห้องประชุมในทันทีแมทที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะตอนนี้ตัวเองไม่มีอำนาจนอกจากจะบอกให้เพื่อนรักของเขาอย่างทาวิสเชื่อเขาว่าเหตุเตือนภัยจากพายุเนี่ยมันเป็นของจริงมันมีอะไรบางอย่างที่ติดมากับทอร์นาโดลูกนั้นและมันกำลังจะกวาดล้างฟลอริดาหายไปจากแผนที่โลกส่วนเจ้าทาวิสแทนที่จะเห็นใจเพื่อนกับต่อว่าเพื่อนต่างๆนานาที่ทำให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยต้องลดลงเพราะความไร้สาระคราวที่แล้วมันก็ขอให้กูพาไปแจ้งท่านในผลเรื่องเอเลี่ยนบุกกาวไม่เว้นช่วงเหมือนไอ้ช่องเนี้ยยอดเบียวมาถึงป่นปี้หมดเลยมึงพูดแทงใจกูมากพอมันด่าเสร็จมันก็ไล่ไอ้เจ้าแมทเนี่ยลงจากรถพอเขามีนัดกับเสาที่รออยู่ที่โพไซดอนแต่ว่าตอนนี้พายุมันเริ่มเข้าเมืองมาแล้วนะนี่มึงยังไปนวดได้ไงกูไม่รู้กูมีบัตรหลายเดือนกูไม่อยากพลาดสักวันว่าแล้วไอ้เจ้าทาวิสก็ขับรถหนีไปทิ้งให้แมทยืนหัวโดอยู่ลำพังทางด้านของไอ้เจ้าทอร์นาโดประหลาดที่พุ่งเข้ามาใกล้ชายฝั่งเรื่อยๆไอ้พวกนักข่าวเนี่ยก็โห่เหวยินดีมากเพราะว่าได้ภาพสุดระทึกและตะการตาแต่กว่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่พายุธรรมดามันก็สายเกินไปแล้วนะครับเมื่อพายุนั้นได้กลืนพวกเขาไปทีละคนจนหายจอยโอ้โหนี่มันอีปิกสุดๆไปเลยทางฝั่งของตึกโพไซดอนอภิมหาสวรรค์ของโคตรชายชะกันที่เริ่มรับรู้ว่าตอนนี้พายุได้โหมกระหน่ำเข้ามาใกล้ตึกนี้แล้วพวกเขาก็พยายามจะหลบหนีนะครับแต่ผู้ดูแลตึกอย่างไอ้เจ้าคุณแกลดี้ไม่อนุญาตให้ใครก็ตามออกจากตึกนี้พอเขาได้รับคำสั่งมาว่าข้างนอกเนี่ยเต็มไปด้วยอันตรายมันมีสัตว์ทะเลเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ใครได้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อเลยครับมันจะบ้าเลยข้างนอกเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลนี่มันบนบกไว้ใช่แต่พายุทอร์นาโดนั้นพัดพวกมันมาโอ้ดูมันพูดเหมือนพอดหนังเกรดบีมันจะมีอย่างนั้นได้ยังไงและถ้าไม่มีใครเชื่อเขาก็ดูบนทีวีที่ติดอยู่ข้างฝาแล้วสินักข่าวที่เพิ่งโดนพายุพัดไปเขาเพิ่งถ่ายมาได้พวกมันเต็มไปด้วยฉลามยักษ์ปลาหมึกปูนิบอีปิกกุ้งหอยปูปลาเต็มไปหมดเท่าที่มันจะหาโมเดลสัตว์ร้ายมาใส่ได้ถ้าพวกนายออกไปข้างนอกรับรองว่าตายหาแน่นอนซึ่งก็ไม่มีใครฟังนะครับพวกเขาบังคับให้แกรนดี้เปิดประตูก็จะพากันวิ่งหนีออกไปอย่างอุดตูดเอ้ยอุดตลุดโดยในระหว่างที่กำลังเพ่นหนีนั่นเองไอ้เจ้าแมทก็ใกล้จะมาถึงที่โพไซดอนนี้เต็มที่เขาพบเห็นพวกกลุ่มคนที่วิ่งหนีออกมาถูกเจ้าไดโนเสาร์ร้ายอย่างทารันดอนไล่โฉกแถมเครื่องบินพาณิชย์ที่กำลังบินล่วงผ่านศีรษะเข้าไปก็เป็นสัญญาณร้ายที่ใกล้จะบอกได้ว่าฟลอริดานั้นใกล้จะล่มสลายเขาวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากแกนดี้ที่ดูแลโพไซดอนอยู่หัวหน้าตึกเนี่ยก็บอกให้ลุงแกปล่อยไอ้เจ้าหมอนี่เข้ามาเพราะข้างนอกเนี่ยมันอันตรายมากแกนดี้ก็ทำตามนั้น
ปล่อยให้เจ้าแมทเข้ามาข้างในพวกคนข้างนอกเนี่ยก็ถูกพายุปลาหรืออะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในทอร์นาโดลูกนั้นพัดกลืนกินเข้าไปจนหมดแถมดูเหมือนว่าจะมีแมลงยักษ์นำเจ้าแมทมาด้วยแม่สาวชุดแดงนะครับก็ถือปืนและขู่ไอ้เจ้าแมงนั้นถ้าแกบุกเข้ามาฉันจะยิงแกจนตาแตกเจ้าของตึกที่มีชื่อว่าดอนก็ห้ามแม่สาวคนนี้ไว้เพราะประตูของเราทำมาจากกระจกกันกระสุนไม่มีทางที่ปืนของคุณจะยิงมันได้โดยเธอคนนี้กับพรรคพวกอีก2คนคือ FBI ที่ปลอมตัวมาจับเจ้าพ่อค้ามนุษย์อย่างไอ้เจ้าคลิปจอมโหดที่มักจะมานวดอยู่ที่นี่เป็นประจำและในขณะที่กำลังสอบปากคำพวกเธอก็ต้องตกใจเมื่อปลาหมึกขนาดยักษ์ได้มาเกาะอยู่ที่หน้าต่างพวกเธอเนี่ยจึงพากันสั่นกระสุนใส่กระจกนั้นจึงทำให้เกรนดี้เนี่ยโมโหมากฉันบอกแล้วไงว่าอย่ายิงแต่จะให้ไม่ยิงไม่ได้เพราะกูตกใจดูสิปลาหมึกตัวเบลอเลยโอ้พระเจ้านี่ไม่ใช่เรื่องกล่าวแล้วมันของจริงชัดๆทอร์นาโดพัดมาใช่ไหมเนี่ยพระเอกของเราอย่างเจ้าแมทเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วผมหนีไอ้เจ้าสิ่งนี้มาและผมพยายามเตือนทุกคนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อรวมถึงไอ้เจ้าโง่ที่ดูแลเมืองนี้ด้วยพอพี่แกบ่นเสร็จก็เริ่มถามหาเพื่อนสนิทสุดบื้อของเขาอย่างไอ้เจ้าทาวิสที่ได้ขับรถหนีเขาล่วงหน้ามาก่อนแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็ไม่มีคนชื่อทาวิสเลยนั่นแสดงว่าเพื่อนของแมทอาจจะถูกพายุพัดจนตายไปแล้วก็ได้พาเมล่าที่เป็น FBI จึงพาตัวไอ้เจ้าแมทมาสอบปากคำแทนนะครับเล่าสิว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกพาเมล่าและคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ว่าอยากให้ทวนอีกรอบก็ไปคลิกดูที่นาทีแรกกูจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำจนเธอเนี่ยเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็บอกว่าเธอมีเพื่อนอยู่ที่ FBI น่าจะพอช่วยเหลือนายได้ซึ่งพวกเราดูเหมือนจะต้องรีบทำงานแข่งกับเวลาเพราะอีกไม่ช้าไอ้เจ้าพายุโทนาโดที่พัดพาพวกสัตว์ทะเลมาจะพากันถล่มเมืองจนเหลือแต่ซากซึ่งในเวลานั้นดูเหมือนว่าท่านในพลที่ในตอนนี้กำลังเครียดอย่างหนักเพราะไม่อาจจะช่วยเหลือชีวิตของชาวเมืองได้ก็ถูกไดโนเสาร์ทรานดอนบุกเข้ามาฉกไปงาบกลางตึกต่อหน้าต่อตาผู้ช่วยของเขาอย่างโหดเหี้ยมซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังหาหรือว่าจะเอายังไงกันอยู่ไอ้เจ้าคลิปก็แอบชิงจังหวะนั้นจับหนึ่งในนักสืบของเธอเป็นตัวประกันพร้อมกับพูดกึ่งบังคับให้เจ้าแกนดี้พาเขาเข้าไปขังตัวเองไว้อยู่ในห้องหนึ่งซึ่งมันขู่ว่าถ้ามีใครตามเข้ามาเขาจะยิงหนังนี่ทิ้งซะอ้าวรู้ไอ้หมอนี่มึงโกงไม่ดูเวลาหนีออกไปได้มันก็ตายอยู่ดีอ่ะซึ่งในขณะที่กำลังโบกเบกวุ่นวายกันอยู่นั่นเองไอ้เจ้าพวกแมงที่ชื่อว่าแมงกลเดาก็พากันกรูเข้ามาอยู่ที่ประตูกระจกก่อนจะสามัคคีคือพลังทำลายกระจกของโพไซดอนจนพังจึงทำให้ทุกคนพากันวิ่งหนีแบบกระเจิดกระเจิงเหลือแต่เพียงสาวสายลับผู้ช่วยของพาเมล่าที่กระหน่ำยิงปืนแบบใส่ไม่ยั้งแต่ว่าเจ้าพวกแมงกลเดาเนี่ยมันเยอะเกินไปครับมันจึงจัดการบุกเข้าไปเดาเธออย่างโหดร้ายตายคาลิปดึกๆไปเลยส่วนสายลับอีกคนหนึ่งที่ถูกไอ้เจ้าคลิปจับตัวไปเธอก็แอบใช้ไล่วางแผนกับไอ้เจ้าตะลุงแกนดี้ตลบหลังไอ้เจ้าครีปและอัดมันจนหน้าทิ่มก่อนจะมัดไว้ติดกับเก้าอี้เธอสั่งให้ลุงเนี่ยดูไอ้เจ้าหมอนี่ไว้ให้ดีๆส่วนเธอจะไปดูว่าคนอื่นปลอดภัยดีหรือเปล่าแต่เมื่อเธอออกมาข้างนอกเธอก็พบว่าในตอนนี้ทุกอย่างเหลือเพียงแต่ซากและเพื่อนของเธอก็นอนตายห่าแบบหน้าแหงไปแล้วแถมที่ใกล้ๆนั้นก็ยังมีโคดาเคยักษ์เดินอ้าปากพะงาบอีกด้วยโอ้โหมาไงวะเนี่ยเธอจึงวิ่งหนีโคดาเคแบบไม่คิดชีวิตพางร้องขอความช่วยเหลือไปด้วยทางด้านของลุงแกนดี้เองที่พอรู้ว่าไอ้เจ้าคลิปนั้นเป็นเจ้าพ่อค้ามนุษย์สุดโต่งแกคงคิดว่าการเฉือนคนเนี่ยเป็นเรื่องสนุกสินะเอางี้เดี๋ยวฉันจะลองเฉือนแกบ้างแกจะรู้สึกยังไงพูดจบลุงแกนดี้เนี่ยก็หยิบมีดค่อยๆเฉือนไปที่ร่างของมันนะครับแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เจ้าคลิปนั้นจะยังพอมีโชคดีอยู่บ้างพอจะจู่ไอ้เจ้าปลาหมึกยักษ์ก็ใช้หนวดของมันกระชากลุงแกนดี้ออกไปงามกินอย่างหน้าตาเฉยทางฝั่งของพาเมล่าเองก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือถึงเธอจำได้ว่านี่เป็นลูกน้องของเธอนี่นาจึงพาเจ้าแมทวิ่งออกตามหาจนมันสายไปซะแล้วเพราะในตอนนี้ลูกน้องของเธอเนี่ยโดนโคดไอ้เข้งง่าไปจนเหลือเพียงแค่ครึ่งร่างเท่านั้นและที่ซากของเธอก็มีวิทยุอยู่ซึ่งเจ้าแมทพระเอกของเราก็ได้ใช้มันติดต่อกลับไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งอย่างไอ้เจ้าฟอยที่นอนคอยลงแหลงในตอนแรกนั่นเองแหละครับโดยคราวนี้ตัวของมันได้ติดแงกอยู่บนรถที่มีน้ำท่วมและโคดไอ้หลำคอยงามเขาอยู่เต็มไปหมดเมื่อติดต่อกันได้เขาก็ขอร้องให้ไอ้เจ้าฟอยเนี่ยวิทยุไปบอกรหัสแอคทีฟสัญญาณฉุกเฉินที่อยู่ในหน่วยของความมั่นคงเพื่อให้พวกเขายิงระเบิด EMP ใส่พายุมอนสเตอร์นาโดลูกนี้ให้หายเกลี้ยงจำไว้นะเพื่อนตอนนี้โลกอยู่ในมือของนายซึ่งทันทีไอ้เจ้าฟอยได้โทรไปขอความช่วยเหลือเสร็จมันก็ถูกไอ้เจ้าฉลามพุ่งมาสวบจนหายไปทางล่างสร้างความเสียใจให้กับไอ้เจ้าแมทไปอย่างมากแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้วเขาต้องรีบตามพาเมล่าไปซึ่งเธอเนี่ยกำลังออกตามหาตัวไอ้เจ้าคลิปอยู่แต่ว่าคนที่เธอไปเจอก็คือไอ้เจ้าดอนที่ซวยหนักถึงขนาดที่ถูกอนาคอนดารัดและพยายามจะงาบเขาอยู่มาลอมาล่อโชคดีที่พาเมล่าใช้ปืนยิงช่วยเหลือเขาไว้ได้แต่ก็ไม่ไหวโดนเอเลี่ยนที่ล่วงมาจากรูด้านบนลุมงาบไปแดกตายอย่างน่าอนาถทางฝั่งของแมทที่หนีมาพร้อมกับพนักงานของโพไซดอนก็พบว่าในตอนนี้น้ำกำลังท่วมตึกแล้วพวกเขาวิ่งไปพบกับพาเมล่าและในตอนนั้นเองที่ไอ้เจ้าโคตรเมกก็บุกทะลุตึกเข้ามาทำตาแป๋วส่งผลให้แมทไม่สาม
ามารถที่จะไปช่วยเหลือเธอได้พาเมล่าติดแงกอยู่ระหว่างกลางของนักล่าจากยุคดึกดำบรรพ์อย่างเจ้าเข้ยักษ์และโคนเมกาโลดอนเธออยู่เงียบๆเพื่อไม่อยากให้พวกมันตกใจจนสุดท้ายเจ้าเมกาโลดอนเนี่ยก็ได้กินไอ้โคไอ้เข้ตัวนั้นเธออาศัยจังหวะหนีได้โอกาสหลบหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ทางฝั่งของพระเอกของเราอย่างไอ้เจ้าแมทก็เสียพนักงานต้อนรับโพไซดอนที่เธอถูกปลาหมึกยักษ์ฉุดไปกินต่อหน้าต่อตาเขาพาเมล่าที่วิ่งมาเจอเนี่ยก็พบกับแมทในสภาพที่เสียใจอย่างหนักเพราะเขาคิดว่าทุกคนต้องมาตายก็เพราะตัวเองไม่มีความสามารถพอที่จะช่วยเหลือทุกๆคนไว้ได้แต่พาเมล่าก็พยายามปลอบใจเขาและบอกว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องของไอ้พวกชั่วที่อยู่เบื้องบนทหารคุณทำดีที่สุดแล้วอย่าโทษตัวเองเลยเพราะว่าในจังหวะนั้นไอ้เจ้าแมทก็ถูกยิงไปที่ศีรษะหนึ่งนัดและไอ้เจ้าคลิปก็โผล่ออกมาเข้าจับตัวพาเมล่าไว้ได้ขู่ว่าเธอยังติดหนี้ฉันในตอนที่อยู่โพไซดอนเธอยังไม่ได้นวดนี่โลกแกแตกอยู่แล้วมึงยังไม่เลิกฮือนี่เหรอมันพยายามบังคับเธอให้ถอดเสื้อแต่แล้วพระเอกของเราอย่างไอ้เจ้าแมทก็ฟื้นขึ้นมาซะงั้นเพราะว่าลูกปืนที่มันยิงไปได้เฉียดศีรษะของเขาจึงทำให้ตัวเขาเองเนี่ยรอดชีวิตมาได้แต่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นพอไอ้เจ้าคลิปมีปืนสำรองอยู่พร้อมกับพูดว่าฉันไม่สนหรอกว่าโลกนี้มันจะถึงจุดจบหรือเปล่าก็ยังไงซะมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฉันทำมาในอดีตบางทีแต่ตายกันไปหมดซะก็อาจจะดีกว่าก็ได้พวกแกพร้อมหรือยังล่ะแมทก็บอกว่าเออกูพร้อมแล้วพร้อมกับบุกเข้าไปเข้าต่อสู้กับไอ้เจ้าคลิปจนพาเมล่าชิงจังหวะแย่งปืนกลับมาได้ไอ้เจ้าคลิปก็ทำทียอมแพ้นะครับแต่พาเมล่าเนี่ยก็บอกว่าฉันไม่ฆ่านายหรอกนะแต่ไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยก็ไม่แน่พอมันหันกลับไปดูก็พบว่าปลาหมึกโคตรยักษ์กำลังจ้องกระทำมันเป็นจิ้มจุ่มอยู่มันคงเค้นมากที่กินพวกมันเยอะและทั้งสองคนที่หนีขึ้นมาได้ต่างก็ต้องเศร้าเพราะไม่รู้ว่าจะรับมือกับพายุมอนสเตอร์นาโดนี้ยังไงผมคิดว่าโลกของเราคงจะถึงจุดจบแล้วล่ะแต่แล้วทางกองทัพก็ได้ส่งจรวดเข้ามาต่อกรกับพายุมอนสเตอร์นาโดส่งผลให้พวกเขามีกำลังใจที่จะยืนหยัดต่อสู้อีกครั้งหนึ่งและหนังแม่งก็จบแบบเก่าๆไม่เพียงเท่านี้ใครชอบความบันเทิงและหวนหวยหาความไฮไปสุดซึ้งก็อย่าลืมฝากไลค์และทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ช่องด้านล่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้สปอยหนังโคตรโมกขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะเจอกันอีกครับสวัสดีครับ